ไรนะครับไปฟังในมุมมองเรื่องของการจับมือทางการค้าโดยเฉพาะตัวของ TPP จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกอย่างไรนะครับกับทางดร.กีรดาเผ่าพิจิตรผู้อำนวยการวิจัยเศรษฐกิจระหว่างประเทศสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยครับสวัสดีครับอาจารย์ครับค่ะคุณปิยลักษณ์ก็ในกรณีของ TPP นะคะที่เราเป็นที่ทราบกันแล้วก็คือว่าได้มีการตกลงกันแล้วเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะคะในกลุ่ม12ประเทศที่เป็นสมาชิกของ TPP ซึ่งก็หัวเรือใหญ่ก็คือสหรัฐนะคะใน TPP ซึ่งย่อมาจาก Trans-Pacific Partnership อันนี้เนี่ยประเทศไทยเรายังไม่ได้เข้าอยู่ในข้อตกลงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็คงจะต้องรอรอบต่อไปนะคะแต่สำหรับรอบนี้เองเนี่ยที่มี12ประเทศที่เป็นสมาชิกนะคะก็จะรวม4ประเทศที่อยู่ในอาเซียนของเราก็คือมีสิงคโปร์บรูไนแล้วก็มีเวียดนามแล้วก็มีมาเลเซียด้วยนะคะสาระของสำคัญของตัว TPP ก็คือว่าประเทศที่เป็นสมาชิกของ TPP เนี่ยก็จะได้สิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีก็คือว่าถ้ามีการส่งออกหรือนำเข้านะคะไปสู่กันและกันเนี่ยภาษีก็จะลดลงมานะคะเกือบเป็น0เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็เป็นประโยชน์นะคะที่ประเทศที่เป็นสมาชิกเนี่ยจะได้รับนะคะแต่นอกเหนือจากสิทธิประโยชน์ทางภาษีแล้วเนี่ยการที่ประเทศเป็นสมาชิก TPP เนี่ยก็มีเงื่อนไขอื่นๆนะคะที่12ประเทศเนี่ยเขาได้คุยกันเอาไว้นะคะแม้ว่ารายละเอียดเนี่ยยังไม่เป็นที่เปิดเผยต่อสาธารณชนนะคะแต่ที่พอทราบเนี่ยก็อย่างเช่นเรื่องว่ามาตรฐานทางด้านแรงงานนะคะอันนี้เนี่ยก็ต้องได้มาตรฐานคืออย่างสมมุติว่าแรงงานเด็กก็คงใช้ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าต้องได้มาตรฐานสากลนะคะหรือว่าด้านการจัดซื้อจัดจ้างนะคะของภาครัฐเองเนี่ยก็ต้องได้มาตรฐานสากลเช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นมันจะมีเรื่องอื่นที่เกี่ยวกับธรรมาภิบาล นะคะของภาครัฐหรือว่าการจัดการเนี่ยซึ่งเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยถ้าเราเป็นสมาชิกของตัว TPP นี้นะคะทีนี้ถ้าถามว่าถ้าไทยไม่ได้เป็นสมาชิกของ TPP แล้วเนี่ยผลกระทบต่อเราเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะคะอันนี้ก็คงจะต้อง เรียนว่าที่ผลกระทบที่ได้หลักเลยเนี่ยต่อเราก็คือว่าเราจะไม่ได้สิทธิประโยชน์จากสหรัฐอเมริกานะคะเพราะว่าถ้าเรามองแล้วเนี่ยสมาชิก12ประเทศของ TPP เนี่ยที่เป็นคู่ค้าใหญ่ของเราเนี่ยก็จะมีญี่ปุ่นนะคะซึ่งเรามี JTEPA หรือว่าที่เป็น FTA ที่ไทยทำกับญี่ปุ่นอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะมีอีกประเทศนึงนะคะที่เรามี FTA ด้วยอยู่แล้วก็คือออสเตรเลียนะคะแต่อันที่เราไม่มีด้วยเนี่ยก็คืออเมริกาหรือว่าสหรัฐอเมริกานะคะซึ่งเขาอยู่ใน TPP นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราคงจะนะคะเสียประโยชน์ไปตรงนี้ก็คือสิทธิประโยชน์นะคะทางภาษีที่เราจะได้จากสหรัฐอเมริกาเนี่ยเราก็จะไม่ได้ตรงนั้นนะคะเพราะเราไม่ได้เป็นสมาชิกของ TPP นะคะอีกทั้งคู่แข่งของเรานะคะก็คือไม่ว่าจะเป็นเวียดนามเองหรือว่าเป็นมาเลเซียเองเนี่ยในเมื่อเขาอยู่ใน TPP เขาก็จะได้รับสิทธิประโยชน์เพราะฉะนั้นเราก็อาจจะเสียเปรียบนะคะคู่แข่งของเราในภูมิภาคนี้ไปบ้างด้วยคำว่าเสียเปรียบเนี่ยคงไม่ใช่เรื่องการค้าอย่างเดียวนะคะก็มีเรื่องการลงทุนด้วยเพราะว่านักลงทุนต่างๆเนี่ยเขาก็มองแล้วใช่ไหมคะว่าประเทศไหนเนี่ยที่จะได้รับผลประโยชน์จาก TPP บ้างนะคะแทนที่จะผลิตในไทยก็อาจจะย้ายไปผลิตที่เวียดนามหรือผลิตที่มาเลเซียเพื่อที่จะได้รับสิทธิประโยชน์นะคะจากการค้าขายกับสหรัฐอเมริกาเป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เลยมองว่านะคะเราก็คงจะต้องกลับมาคิดดูอีกทีนึงนะคะว่าเราจะร่วมใน TPP หรือเปล่าเพราะว่าคงจะมีเปิดรอบต่อไปนะคะเนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยช่วงนี้เป็นช่วงที่ประเทศต่างๆ12ประเทศที่ได้ตกลงแล้วเนี่ยทุกประเทศเอากลับไปนะคะกับประเทศตัวเองซึ่งเพราะว่าบางประเทศเนี่ยต้องเอาไปเข้าสภานะคะเพื่อที่จะได้รับการอนุมัตินะคะยินยอมให้เข้าร่วมอย่างเป็นทางการเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยหลังจากที่เขาทำอันนี้เสร็จแล้วเนี่ยก็อาจจะนะคะอาจจะเปิดอีกรอบนึงนะคะแต่เราก็ยังไม่ทราบว่าเมื่อไหร่นะคะเปิดอีกรอบนึงเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราก็คงมีโอกาสนะคะตรงนี้เนี่ยที่เราจะคิดนะคะว่าเราจะต้องนะคะช่างดูระหว่างข้อดีกับข้อเสียนะคะของ TPP ดูว่าที่ได้ประโยชน์ได้ประโยชน์อะไรนะคะที่จะเสียประโยชน์นะคะอย่างเช่นอาจจะมีเรื่องเกี่ยวกับสิทธิบัตรยาอย่างนี้เข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยนะคะเราจะสามารถเยียวยาตรงนั้นได้อย่างไรนะคะเพราะฉะนั้นเรายังต้องกลับมาคิดดูด้วยว่าแล้วเราจะปรับโครงสร้างเศรษฐกิจเราอย่างไรปรับโครงสร้างการผลิตเราอย่างไรเพื่อที่เราจะได้ประโยชน์
สูงที่สุดนะคะจากตัว TPP ถ้าเราร่วมถ้าเราเข้าร่วมนะคะเพราะฉะนั้นก็อยากจะทิ้งท้ายว่าคือทุกอย่างเนี่ยมันก็มีผู้ได้ผู้เสียนะคะรวมถึง TPP เช่นเดียวกันนะคะฉะนั้นที่สำคัญคือว่าเราจะทำอย่างไรนะคะที่เราจะให้ประโยชน์สูงสุดในขณะเดียวกันเนี่ยเราคงหลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะที่จะเป็นส่วนหนึ่งของการค้าโลกเพราะฉะนั้นการที่เราจะไม่เข้า TPP เนี่ยก็อาจจะลำบากนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าเนี่ยเราก็คงจะต้องกลับมาดูว่าอะไรที่เราจะเสียประโยชน์เนี่ยเราจะเยียวยาหรือว่าลดตรงนั้นได้อย่างมากที่สุดอย่างไรอะค่ะต้องจับตาสำหรับข้อตกลง TPP นะครับว่าจะมีความเคลื่อนไหวอย่างไรหลังจากนี้ไปนะครับอันนี้ถือว่าเป็นการเริ่มต้นเท่านั้นนะครับ